หลอกคิดจุหลอกลวงไผไผถ้าจะมาถามหมู่เฮานี่มาจากไหนบอกไกลบอกไกลเที่ยวไปแค่สองสามเดือนสิบสองปันนาจะป่าไปเยี่ยมไปแอวไปหอดไปแถวเจียงรุ้งเจียงตุงแดนไก่เฮาพี่น้องกันบ่ใจคนอื่นตีนายก็แผ่นดินไทยสมัยตะก่อนนานมาเขากินข้าวนึ่งดีซึ่งฟังซ้อมเหมือนกันเล่นน้ำมวนงันเมื่อวันปีใหม่มาแพ้วดำหัวป้าอุ้ยแม่อุ้ยคนเฒ่าแก่แล้วเดือนหีมาแผ้วชวนกันไปลอยกระทงก็มีเหมือนกันภาษาเฮานั้นผู้กันกำมือมวนใจเจียงรุ้งเจียงตุงเจียงแสนเจียงหายเจียงใหม่ก็เป็นคนไทยเลือดเนื้อเชื้อไข่หาจีสวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามหาฟังรายการเจ้าเพราะว่าจะเป็นตาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นตาง FM 98 เมกะเฮิรตซ์และตาง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD ชั่วโมงนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการกันไปก่อนชั่วโมงที่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกัน2คนกับคุณอ้วนฉลาดกันทะยัดนะเจ้าพอถึงชั่วโมงนี้คุณอ้วนมีภารกิจสำคัญเจ้าก็เลยต้องเว้นไว้นะเจ้าคุณน้องเก่งได้ทำหน้าที่ดำเนินรายการคนเดียวไปก่อนเนาะหากว่าเสร็จภารกิจก็คงจะได้ปิ๊กขึ้นมาทำหน้าที่ต่อเนื่องนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการม่วนกันบ้านเฮาพร้อมกับการรายงานสถานการณ์แม่น้ำปิงที่หลายท่านหลายคนมีความกังวลนะเจ้ามีความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันรวมถึงตัวน้องเก่งเองตัวทีมงานของสวทเชียงใหม่เองทุกท่านทุกคนก็ห่วงใยคุณผู้ฟังห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามเฮาห่วงใยทุกคนเลยนะเจ้าอยากให้ทุกท่านปลอดภัยบ่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ประสบภัยตั้งแต่ตะวันแมลงเนาะพี่น้องแม่ริมตะคืนแม่แตงเจียงดาวนะเจ้าเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์ระดับของแม่น้ำปิงนะเจ้าในรายชั่วโมงซึ่งชั่วโมงนี้น้องเก่งยังบ่สามารถจะรายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบได้นะเจ้าเนื่องจากว่าสอหาช่องทางของการรายงานมาได้เข้าเว็บเปิ้นมาได้นะเจ้าตรวจสอบข้อมูลมาได้เตือเนาะมันก็เป็นอย่างที่ลำบากอยู่นะในขณะที่กู้คนรอนะเจ้ารอที่จะติดตามสถานการณ์แต่เฮาก็ไปตั้งหน้ามาได้นะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ยังอยู่ติดกันเนาะในช่วงเวลาของรายการม่วนกันบ้านเฮาแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เฮาได้ติดตามสถานการณ์ของแม่น้ำปิงไปพร้อมๆกันนะเจ้าตะกี้นี้ตางสำนักงานชนประทานที่1เชียงใหม่นะเจ้าเพิ่นก็ได้มีการออกประกาศคาดการน้ำปิงที่จุด P1 สะพานนวรัตน์นะเจ้าบอกว่ามีแนวโน้มเกินระดับวิกฤตที่3เมตร70เซนติเมตรซึ่งจุดวิกฤตของแม่น้ำปิงจุด P1 สะพานนวรัตน์เนี่ยก็คือ3เมตร70เซนเนาะโดยจะมีระดับสูงสูตรที่ระดับ3เมตร90เซนติเมตรเจ้าในวันที่25กันยายน1นาฬิกาก็คือคืนนี้ก็ขอฮื้อพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวแม่น้ำปิงนะเจ้าเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำตามแนวแม่น้ำปิงที่เพิ่มสูงขึ้นนะเจ้าต่างซึ่งก็มีการคาดการเนาะคุณผู้ฟังในพื้นที่ระดับที่1นะเจ้าที่เปิ้นได้
ประกาศเนเจ้าฮื้อได้มีความระมัดระวังเนเจ้าก็คือพื้นที่เนอร์ขอเวลาก้ามเนเจ้าคุณผู้ฟังเนาะ CM4 เจ้าเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประกาศเนาะว่าเมื่อ 13:15 บ่ายโมงปลายๆที่ผ่านมาประกาศด่วนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โซนที่1 2 3เกียมขนย้ายนะเจ้าเกียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยหากบ้านของท่านมีแนวโน้มว่าจะถูกน้ำท่วมขอแนะนำให้สับคัดเอาลงนะเจ้าเพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วเนาะแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวเจ้าเปิ้นบอกว่าโซนที่1 2 3นะเจ้าโซนที่1ก็คือบ้านป่าพร้าวนอกบางส่วนหงเล่าหานอาหารวางปลาร้านอาหารท่าน้ำนะเจ้าทางลอดใต้สะพานปลาแดดนี่คือโซนที่1โซนที่2นะเจ้าโซนที่2ก็คือถนนเจริญประเทศหงเฮียนมงฟอร์ดประถมป่าไม้เจียงใหม่วัดชัยมงคลบ้านป่าพร้าวนอกนะเจ้าหมู่บ้านเวียงทองแล้วก็ตำบลป่าแดดบางส่วนนะเจ้านี่คือพื้นที่ที่2โซนที่3นะเจ้าก็คือบ้านเด่นการไฟฟ้าบ้านเด่นแล้วก็หมู่บ้านจินดานิเวศเนาะอันนี้เป็น3โซนแรกที่เปิ้นได้ประกาศมาเนื้อคุณผู้ฟังเจ้าประกาศจากเทศบาลนครเชียงใหม่เนื้อเจ้าของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โซนที่1 2 3เกี่ยมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยเนื้อเจ้าเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องดูแลซึ่งกันและกันละคุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้ไผ่ที่มีบ้านอยู่หิมแม่น้ำปิงนะเจ้าเนาะในโซนที่1 2 3ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นประกาศมาเนาะอย่างเช่นบ้านป่าเปานอกบางส่วนหงเล่าหานอาหารวางปลาร้านอาหารท่าน้ำทางลอดใต้สะพานป่าแดดนะเจ้าถนนเจริญประเทศหงเฮียนมงฟอร์ดปฐมป่าไม้เจียงใหม่วัดชัยมงคลบ้านป่าเปานอกหมู่บ้านเวียงทองนะเจ้าตำบลป่าแดดบางส่วนแล้วก็บ้านเด่นการไฟฟ้าบ้านเด่นหมู่บ้านจินดานิเวศเก็บของเลยนะเจ้าเก็บของขึ้นสู่ที่สูงกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเนาะคุณผู้ฟังหากว่ามีสถานการณ์มีน้ำท่วมน้ำล้นขึ้นมาแตะๆเฮาก็จะเสียหายน้อยที่สุดนะเจ้าซึ่งขอบคุณข้อมูลจากทีมฝ่ายรายการสวทเชียงใหม่ที่ทยอยซัพพอร์ตข้อมูลกันเข้ามาในช่วงเวลานี้เพื่อที่จะได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในส่วนของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการเจ้าสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาอู้กันได้เนอ0532767793บดีละน้องเก่งอู้คนเดียวนะเจ้าน้องบดีละน้องเก่งอู้คนเดียวมันจะง่ายแล้วก็เฮาจะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันจะได้มีข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของในพื้นที่บ้านคุณผู้ฟังรายงานให้กันได้รับทราบนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรายังคงได้ติดตามนะเจ้าสำนักงานชลประทานที่1เปิ้นมีการรายงานเหตุการณ์เฝ้าระวังระดับน้ำปิงนะเจ้าวันนี้เวลาบ่ายโมงที่บ้านแม่แต่สันทรายระดับน้ำอยู่ที่3เมตร1เซนติเมตรนะเจ้าที่สะพานนวรัตน์3เมตร50เซนติเมตรขออนุญาตรับสายสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าพี่เป่งเจ้าแม่อยู่อำเภอได้รอนะคะได้รอเป็นจะได้บ้างเจ้าแม่น้ำแม่บ้านแม่แห้งลงแล้วค่ะแห้งแล้วหน่อมเดี๋ยวได้หน่อมหมู่ใดอ๋อหมู่ที่เจตบนยางคามเจ้าอยู่เขตติดต่อกับสันปะตองอะค่ะอยู่ใกล้ๆสันปะตองเลยใกล้ๆกับตุ้งเซี่ยวอะค่ะน้ำแห้งแล้วหน่อน้ำแห้งแล้วแม่นอนหลับมาตั้งหกคืนแล้วอะเพราะว่าฝนตกมาถึงน้ำบ่ขึ้นแม่ก็ใจบดีอะเนาะเพราะว่าที่บ้านแม่นี่คือเจอเวลามีน้ำท่วมมีสถานการณ์น้ำท่วมนี่ก็จะโดนตลอดโดนทุกปีเลยตั้งแต่แม่น้อยๆแล้วบัดนี้แม่อายุ54แล้วปีเจ้ายังน้ำก็ยังท่วมทุกปีเลยเจ้าแต่ประมาณเดือนหน้าที่ท่วมแล้วแม่พิการเนาะแล้วแม่ก็อยู่คนเดียวแม่คลองคอเพราะว่าแม่นี่สงสารเนาะเพราะตาเปิ้นหูไงว่าน้ำท่วมเจ้าตาเปิ้นก็แปลงบ้านสูงไงแล้วตั้งแต่ปี54อ่ะแม่ก็ขนของที่โดนน้ำมาได้ขึ้นไว้ชั้นบนหมดเลยแล้วไอ้อยู่ที่ห้องโลดนี่นะ
ป็นตู้เป็นอย่างที่มันโดนน้ำนะแม่ก็จะมัดมันมัดตัดติดกันไว้เลยเพราะมันไม่ติดติดกับน้ำเลยอ่ะห่างแต่บักกี้เมฆเองเนาะปัญหาหูว่าหูแนวหูห้องจ้าหูแนวหูห้องแล้วว่าจะต้องแยกจะใดกันต่อไปส่งกำลังใจให้นะเจ้าน้ำแห้งแล้วก็ยินดีตัวนะเจ้าเจ้าขอบคุณค่ะขอบพระคุณเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าเนาะหมายเลขโทรศัพท์053 276793เจ้าคุณผู้ฟังพร้อมกับการติดตามรับฟังรายการต่าง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังโอ้ยน้องเจี๊ยบดารุณีค่ะเจ้าเป็นจะได้พ่องเจ้าค่ะตอนนี้นะคะทีมข่าวสวทจึงใหม่ค่ะเจี๊ยบกับพี่เอ๋มาดูบรรยากาศที่ศาลาอเนกประสงค์ที่แขวงกวิละค่ะที่บ้านเด่นจุดนี้เป็นจุดที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่แจกจัดส่งสายคือกับพี่น้องประชาชนค่ะบรรยากาศคึกคักเลยค่ะมีชาวบ้านนะคะที่เปิ้นคาดว่าบ้านตัวเองจะได้รับผลกระทบเนี่ยก็ทยอยมาฮับกระสอบทรายกันมีเงื่อนไขนิดเดียวค่ะคือแค่เตรียมบัตรประชาชนมาเอาบัตรประชาชนมาเซ็นรับค่ะแล้วก็เปิ้นก็จะจัดคือบ้านละติด1คน15ใบติด1คน15กระสอบเจ้าค่ะมีกระสอบฮือมีอุปกรณ์ฮือก็ช่วยกันตักทรายใส่กระสอบกันเลยอย่าเจ้าเจ้าเนาะตอนนี้ก็มีหลายบ้านที่เปิ้นจะได้รับผลกระทบเนี่ยเปิ้นก็ทยอยกันไปรับแล้วนี่ก็ฮับเคไข่เคดมันอย่าเจ้านะเจ้าน้องเจี๊ยบจะได้มีโอกาสวนดูแม่น้ำปิงสักหน่อยก็ตะกี้นี้ไปแวะดูที่จุดทีหนึ่งนะเจ้าระดับน้ำล่าสุดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3เมตร55เซนติเมตร3เมตร55เจ้าเจ้าอันนี้ระดับน้ำล่าสุดเมื่อตอนบ่าย2โมงเจ้าเบื้องต้นก็มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆส่วนนะคะทางเทศบาลนครเนี่ยก็เฝ้าระวังเต็มที่ถ้าถึงระดับวิกฤตคือ3ระดับสลิงเนี่ย3เมตร70เมื่อใดเนี่ยก็จะอาจจะมีการเตรียม อพยพสำหรับในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองมาได้อย่างเงี้ยค่ะมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก็เป็นการเตรียมพร้อมในเบื้องต้นเนี่ยค่ะอันนี้คือแผนที่ทางเทศบาลนครเปิ้นเตรียมรองรับเนาะเจ้ามีประเด็นฝากน้องเจี๊ยบกับทีมข่าวหน่อยได้ก่อเจ้าพอดีนั่งจัดรายการสดอยู่แล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ประสบภัยน้องเจี๊ยบเจ้าตังทุ่งฟ้าบดสันปะตองนี่แหละครับล่ะนะเจ้าทุ่งฟ้าบดสันปะตองตอนนี้เพิ่นบอกว่าเนี่ยน้ำมันท่วมเข้าไปในพื้นที่นาเป็นวงกว้างนะเจ้าตังบ้านศาลาเนาะถ้าว่าลองถ้ามีโอกาสประสานตังสันปะตองได้ฝากนะเจ้าแล้วแกแห่งพื้นที่หนึ่งก็คือที่สะลวงแม่ริมเจ้าตอนนี้น้ำยังทรงตัวอยู่ระดับเอวนะเจ้าแต่ว่ายังขออยากได้ที่สูบน้ำออกจากพื้นที่สักหน่อยอย่างเงี้ยช่วยแหมช่องทางนึงหรือว่าจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพิจารณาก่อนก็ได้นะเจ้าอันนี้เท่าที่ฟังจากทางด้านของท่านผอสำนักงานชลประทานเชียงใหม่ตะกี้ที่เป็นตั้งโต๊ะแถลงที่จุดที่หนึ่งตะกี้เนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็บอกว่าเปิ้นก็แจ้งถึงสถานการณ์ล่าสุดเนาะตอนนี้อย่างที่ตังแม่ริมตังเพียงดาวเนี่ยน้ำลดแล้วแล้วก็ตังแม่ริมแม่แตกเนี่ยยังทรงตัวอยู่ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือการเร่งระดมสูบน้ำตอนนี้ก็เร่งระดมสูบน้ำออกอยู่อาจจะบางจุดอาจจะล่าช้าไปพ่องเนาะเพราะด้วยอุปกรณ์เครื่องจักรอย่างเขากระจายไปในหลายๆจุดเจ้าก็อาจจะต้องรอสักนิดนึงหรือว่าอาจจะประสานในพื้นที่โดยตรงน่าจะเร็วกว่าแต่กี้ได้บอกกับคุณผู้ฟังไปว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะเจ้าเพราะว่ามันท่วมหลายที่พร้อมๆกันนอกการดูแลช่วยเหลืออาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยอันนี้ก็คือเข้าข้อมูลที่เฮาฮือคุณผู้ฟังไปถูกแล้วนะเจ้าแต่ถ้าหากว่าต่างทีมข่าวสามารถมีโอกาสจะประสานติดต่อไปได้ก็ฝากนะเจ้าฝากไว้2เคสนะเจ้าในส่วนของตังดอยหลอกก็บอกว่าน้ำแห้งแล้วคุณเจี๊ยบตอนนี้นะเจ้าเนาะก็
เป็นสัญญาณที่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแต่ในเมืองของเฮาที่ยังต้องลุ้นกันต่อนะเจ้าว่าระดับน้ำในแม่น้ำปิงของเฮาวันนี้จะเป็นจะใดณชั่วโมงนี้บ่าย2โมงคุณเจี๊ยบได้รายงานว่าระดับน้ำอยู่ที่3เมตร55เซนติเมตรนะเจ้าเจ้าก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเจ้าซึ่งทางชลประทานเกาะได้บอกเตือนนะว่ามีพื้นที่โซน1โซน2ที่ตอนนี้คือถ้าเตรียมเก็บครัวได้เก็บครัวเลยเจ้ายังเขาจะย้ำเขาจะย้ำแผ่นกรรมนอกเซนโซน1โซน2และโซน3เป็นโซนต่างใดพ่องนะเจ้าเจ้าเจ้ามีแผนที่ที่ส่งไปให้พี่เก่งดูเก่งฝากพี่เก่งแจ้งแล้วนะเจ้าเนาะเจ้าแล้วก็มวลน้ำคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะพีคในช่วงกลางดึกคืนนี้น่าจะประมาณเที่ยงคืนอย่างก็คือต้องเฝ้าระวังตอนนี้ก็คือเตรียมตั้งศูนย์กันตรงจุดพีหนึ่งแล้วเจ้าได้เลยเจ้าเนาะเบื้องต้นรายงานไปอีกก่อนนะเจ้าขอบคุณเจ้าคุณค่าเพิ่มเติมในรายงานต่อไปใหม่เจ้ายินดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าทีมข่าวสวทชเชียงใหม่เฮานะเจ้าก็ได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะได้ไปสำรวจนะเจ้าข้อมูลต่างๆสำรวจสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆของเมืองเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งก็ยังคงต่อเนื่องเนาะคุณผู้ฟังทุกส่วนฝ่ายเฮาทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าก็ย้ำไปเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการทุ่งทรายกระสอบทรายนะเจ้าตอนนี้มีแจกหลายตีหลายตังก็จะได้คลายข้อกังวลนะเจ้าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะเจ้าเฮาย้ำกันแฮมเตือนหนึ่งเนาะสำหรับพื้นที่นะเจ้าพื้นที่ที่เฮาจะต้องได้รับผลกระทบก่อนนะเจ้าหากว่ามีน้ำท่วมนะเจ้าในระดับที่สูง3เมตร70เซนติเมตรขึ้นไปนะเจ้าซึ่งก็มีประกาศจากเทศบาลนครเชียงใหม่เมื่อเวลาบ่ายโมง15นาทีที่ผ่านมานะเจ้าเทศบาลนครเชียงใหม่ของฮื้อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โซน1 2 3นะเจ้าเกรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยเนาะคุณผู้ฟังเป็นการเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งพื้นที่1 2และ3นั้นก็คือพื้นที่ป่าพร้าวนอกนะเจ้าโซนที่1ก็คือป่าพร้าวนอกบางส่วนโรงเหล้าร้านอาหารวังปลาร้านอาหารท่าน้ำทางลอดใต้สะพานป่าแดดเนอเจ้าโซนที่2ก็คือถนนเจริญประเทศโรงเรียนมงฟอร์ดประถมป่าไม้เจียงใหม่วัดชัยมงคลบ้านป่าพร้าวนอกเนอเจ้าหมู่บ้านเวียงทองแล้วก็ตำบลป่าแดดบางส่วนเจ้าพื้นที่โซนที่3ก็คือบ้านเด่นการไฟฟ้าบ้านเด่นแล้วก็หมู่บ้านจินดานิเวศนะเจ้านี่คือ3โซนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะเจ้าซึ่งณเวลานี้อย่างที่น้องเจี๊ยบดารุณีเมฆสุวรรณทีมข่าวสวทเชียงใหม่เขาได้รายงานไว้ว่าเมื่อเวลาบ่าย2โมงนะเจ้าที่ผ่านมามีการรายงานระดับแม่น้ำปิงเนาะที่จุด P1 สะพานนวรัตน์อยู่ที่3เมตร55เซนติเมตรนะเจ้าซึ่งจุดพีคหรือว่าจุดสูงจุดวิกฤตนะเจ้าจุดวิกฤตของพื้นที่ P1 สะพานนวรัตน์อยู่ที่3เมตร70เซนติเมตรนะเจ้านั่นก็เหลือแห่งประมาณ15เซนติเมตรนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะไผ่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำเนาะก็ของฮื้อสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ก็ห่วงใยสำหรับทุกพื้นที่เลยที่จะต้องได้รับผลกระทบนะเจ้าคุณผู้ฟังสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาอู้จักกับน้องเก่งได้นะเจ้าในชั่วโมงนี้053 276 793นะเจ้า053 276 793เนาะโทรศัพท์เข้ามาอู้มาจากันนะเจ้าตอนนี้แจกก็สอบทรายกันหลายตี้หลายตังนะเจ้าอย่างที่คุณเจี๊ยบบอกว่าที่บ้านเด่นนะเจ้าก็มีที่หายาก็มีหรือที่ด้านหลังแขวงเมงรายก็แจกอยู่นะเจ้าเนาะแล้วก็ตังเทศบาลตำบลสันผีเสื้อนะเจ้าเปิ้นก็แจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันผีเสื้อนะเจ้าหรือว่าที่กาดท่าน้ำนาวัดท่าลุกนะเจ้าสวัสดีเจ้า
สวัสดีครับทั้งเพลงเจ้าตรงไอ้บ้านของไอ้เนี่ยมันอยู่เขตดอยสะเก็ดเนี่ยไปห้ามถุงซ้ายได้ก่อนดอยสะเก็ดกาในพื้นที่ดอยสะเก็ดเปิ้นมันมีแจกอะไรอ่ะเจ้าผมเชื่อครับเรื่องบ้านผมติดน้ำคว้งแล้วเดี๋ยวนี้มันเข้ามาแล้วน้ำอ่ะครับตอนนี้ทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ฟังอยู่น้องเก่งลวดฝากเสียงนี้คือต่างทีมข่าวได้หาข้อมูลฮื้อแล้วก็เดี๋ยวน้องเก่งอุ่นในรายการนะเจ้าได้ครับขอบคุณครับอยู่ดอยสะเก็ดอยู่ตำบลใดบ้านใดเจ้าตำบลสันปูเลยครับติดน้ำพวงครับสันปูเลยโอเคติดน้ำพวงแล้วน้ำพวงมันเข้ามาตั้งแต่เจ้าแหละครับอ๋อเจ้าตอนนี้ฝนหยุดตกหรือยังเจ้าดีฝนหยุดแล้วครับฝนหยุดแล้วแต่ว่าน้ำมันยังมีอยู่น้ำยังขึ้นมาเรื่อยๆครับอ๋อขึ้นมาเรื่อยๆครับอ่ะได้เจ้าขอบพระคุณนักๆเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเก่งหาข้อมูลให้เนาะครับสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับเจ้าขอความกรุณานะเจ้าตังทีมข่าวสวทเชียงใหม่อัศวินม้าข่าวของน้องเก่งทั้ง3ท่านนะเจ้าทีมข่าวก็ยากกันนักกันมา2วันแล้วนะเจ้าในช่วงในเรื่องของน้ำท่วมนะตอนในเรื่องอื่นก็ทำกันตลอดต่อเนื่องแต่ว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็ตวยกันมาตั้งแต่2วันละเนอะเจ้าเนาะน้องเอกพิมลกันเดชชัยเนอะเจ้าน้องเจี๊ยบดารุณีเมฆสุวรรณแล้วก็คุณคมสันคำวงเนอะเจ้าน้องตีจะได้ติดตามสถานการณ์ฝากไว้1เรื่องนะเจ้าว่าพี่น้องต่างดอยสะเก็ดสันปูเลยจะไปฮับถุงทรายได้ตังใดตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะเจ้าเอ้าส่งเสียงนะเจ้าส่งเสียงบอกต่อกันสักหน่อยเตอะเจ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในพื้นที่ดอยสะเก็ดนะเจ้าพื้นที่สันปูเลยนะเจ้าจะเป็นทางเทศบาลเองหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เองจะช่วยกันหาข้อมูลให้น้องเก่งหน่อยเตอะนะเจ้าเนาะคนไทยไม่ทิ้งกันคุณผู้ฟังเขาต้องช่วยกันเนอนะเจ้าเนาะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาอู้กันตอนนี้ก็ได้0532767793เจ้า0532767793บอกว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าที่กำลังได้รับผลกระทบหรือกำลังจะได้รับเนอเจ้าได้รับแล้วหรือกำลังจะได้รับโทรศัพท์มาอู้กันสวัสดีเจ้าครับจากตรงใดเจ้าครับบอกว่าไอ้เด็กขี้มันอยู่หมู่อย่างครับเปิ้นไม่ได้บอกหมู่อ่ะไอ้เปิ้นบอกว่าที่ตำบลสันปูเลยอยู่ติดแม่น้ำกวงผมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่3นะครับเจ้าเลยแต่ถ้าอยากได้ทรายนี่มาเอาที่หมู่บ้านได้ครับหรือว่าเทศบาลนะครับที่เทศบาลไหนเจ้าเทศบาลสันปูเลยครับเทศบาลสันปูเลยมีน้อมีครับพร้อมกับสอบทรายเลยครับกับตังใดแหมเจ้าครับถ้าเป็นหมู่3ก็มาเอาที่นักประปาบ้านหมู่3ไปเลยครับมาเอาที่ประปาหมู่3ได้เลยครับผมว่าเปิ้นอยู่หมู่อย่างแล้วครับเนาะเจ้าแต่ที่แน่ๆถ้าหากว่าเป็นศูนย์กลางของสันปูเลยก็ที่เทศบาลสันปูเลยได้เลยนะเจ้าครับครับฟังพฤกษนาหมู่3ก็ไปเอาที่หมู่บ้านพฤกษนาเลยครับเจ้าขอบพระคุณนักๆเลยเจ้าครับเจ้าสวัสดีเจ้าเนาะก็คงจะเป็นข้อมูลนะเจ้าสำหรับคนที่กำลังประสบภัยกันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าเรียนถึงคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าอยู่ที่สันปูเลยนะเจ้าตอนนี้น้ำกำลังเข้าเนาะก็สามารถไปติดต่อฮับถุงทรายพร้อมกับสอบทรายได้ที่เทศบาลสันปูเลยนะเจ้าแต่อาจจะต้องเอาแรงงานนะเจ้าเอาไปใส่ทรายกันเอาทรายใส่ถุงกันเองเนาะเพราะว่าตอนนี้หลายตี้หลายตางต้องการความช่วยเหลือนะเจ้าหรือว่าถ้าย่าอยู่ที่หมู่3ก็ไปฮับที่ประปาหมู่3ได้เลยนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะเจ้าต้องขอบพระคุณคุณฟังที่ฟังอยู่แล้วก็มีข้อมูลพร้อมที่จะซัพพอร์ตสำหรับคนที่เพิ่นกำลังต้องการนะเจ้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับเจ้าเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแม่ริมครับตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับเจ้าครับตอนนี้สถานการณ์เทศบาลตำบลขี้เหล็กนะครับพื้นที่ของเทศบาลตำบลขี้เหล็กตอนนี้เป็นปกติแล้วครับเจ้าผมขับรถเข้าไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏสลวงนะครับก็มีปะรถของบรรเทาสาธารณภัยขี้เหล็กนะครับได้นำน้ำมาฉีดล้างถนนนะครับเพื่อจะสะอาดโดยที่ชาวบ้านพี่น้องมองความร่วมมือช่วยกันครับเจ้าตอนนี้เทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอตำบลขี้เหล็กนะครับ8หมู่บ้านตอนนี้ 99% ครับปลอดภัยแล้วครับเจ้าครับเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยเจ้าที่รายงานสถานการณ์นะเจ้าครับขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าครับ
จ้าเนาะหลายพื้นที่ที่ตะวันเนี่ยเปิ้นประสบภัยเจ้าคุณผู้ฟังพอมาถึงวันนี้สถานการณ์ก็เป็นปกติแล้วเนาะแต่ว่าตะกี้เนี่ยน้องเก่งยังได้รับข้อมูลจากคุณผู้ฟังทางสะลวงแม่ริมนะเจ้าเนาะในเขตพื้นที่อบต.สะลวงนะเจ้าก็บอกว่าน้ำยังสูงอยู่เนาะอาจจะต้องมีการตรวจสอบสักหน่อยสวัสดีเจ้าสวัสดีครับน้องเก่งผมตันผู้เลยไปที่นะครับผมอยู่หมู่3พอดีเลยไอไปฮับที่ปะปาหมู่3ได้เลยครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวสักครั้งนึงผมออกไปเลยครับได้เจ้าขอบคุณนักนะเจ้าสวัสดีเจ้าเนาะยินดีที่ได้เป็นสื่อกลางนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังประสบภัยกันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าแล้วก็จะต้องย้ำกันเสมอเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังจะเป็นจะได้รับผลกระทบนะเจ้าในแฮมเบอร์กีชั่วโมงต่างหน้าเนี่ยซึ่งตามการคาดการณ์เนี่ยเพิ่นบอกว่าน้ำจะถึง3 เมตร 70 เซนติเมตรเนี่ยประมาณ5 โมงแรงเนาะคุณผู้ฟังเพราะนั้นก็ช่วงเนี้ยเฮายังพอที่จะมีเวลาเตรียมตัวเก็บเข้าเก็บครัวขึ้นสู่ที่สูงบาชล่าใจแต่ก็บ่ได้ฮื้อตื่นตระหนกนะเจ้าคุณผู้ฟังเฮาก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อบ่ให้เกิดความเสียหายกับสิ่งของของเฮาได้นะเจ้าตอนนี้เพิ่นบอกว่าถนนมหิดลผู้กองตู่บอกว่าถนนมหิดลบริเวณใกล้สะพานทั้ง2ฝั่งมีผู้นำรถยนต์มาจอดจำนวนนักขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าก็คงจะเป็นการป้องกันแต่ว่าในการจอดรถก็ต้องดูให้ดีตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับพี่ขอบคุณนั่งๆนะพี่เจ้าพี่แจ้งให้นะอยู่สมบัติทองอ่ะอ๋อเจ้าแจ้งให้เรียบร้อยนะเจ้าครับเจอกันเนาะเจ้าเจอกันเนาะครับปีนี้มันนักแต่ๆนะเจ้าขอให้เข้าสู่ภาวะปกติไวๆนะเจ้าพอดีบ้านผมอยู่แกงโต้งเนี่ยเรื่องไม่มาหมดอ่ะเจ้าเนาะก็เดียวสักกำหนึ่งทางทีมข่าวเราจะช่วยประสานเพื่อแห่งๆนึงนะเจ้าครับขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าเนาะยินดีนั่งๆเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ได้ฮือเฮาเป็นสื่อกลางในการที่จะประสานหรือว่าคลายความเดือดร้อนฮือกับคุณผู้ฟังได้นะเจ้าในส่วนของคุณผู้ฟังที่กำลังจะประสบภัยนะเจ้าหรือจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำซึ่งตอนนี้ชั่วโมงนี้จุดP1 สะพานนวรัตน์ระดับน้ำอยู่ที่3 เมตร 55 เซนติเมตรเนอะเจ้าตามการรายงานจากทีมข่าวสวทเชียงใหม่ของเราเนาะซึ่งก็ถือว่าสูงแล้วล่ะมันเริ่มที่จะสูงขึ้นเนาะคุณผู้ฟังเจ้าแต่ว่าการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับสถานการณ์มันก็เป็นเรื่องที่เฮายังพอมีเวลานะเจ้าในการที่จะเตรียมความพร้อมยกของขึ้นสู่ที่สูงนะเจ้าหากว่าบ่มั่นใจในบ้านเฮามีคนเฒ่าคนแก่เฮามีผู้ป่วยติดเตียงเฮามีคนที่บักแข็งแรงคุณผู้ฟังเจ้าเฮาก็ยังมีเวลาพอที่เฮาจะได้ย้ายเปิ้นนะเจ้ามาอยู่ที่ที่ปลอดภัยอย่างเช่นบางท่านบ้านอยู่หิมน้ำปิงแต่ว่าบ้านก็เป็นบ้านชั้นเดียวนะเจ้าดูแล้วมันค่อนข้างจะปลอดภัยหากว่าพิจารณาแล้วเนาะเราก็จะมีเวลาในการที่จะขอความช่วยเหลือนะเจ้าจุดแรกเลยที่จะขอความช่วยเหลือได้ดีในพื้นที่ของท่านก็คืออบต.นะเจ้าเทศบาลในพื้นที่ของท่านนะเจ้าคุณ Friday CM เจ้าเทศบาลในเขตนั้นๆ น่าจะเตรียมไว้นะครับกระสอบทรายในช่วงนี้แม่นนะเจ้าเทศบาลน้องเก่งก็เชื่อว่าเทศบาลในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะเจ้าหรือกำลังจะได้รับผลกระทบคาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คงจะต้องมีการเตรียมทรายเตรียมถุงกระสอบทรายไว้ให้เรียบร้อยนะเจ้าแต่บางที่เนี่ยก็เอื้อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวบ้านนะเจ้าสำหรับคนเฒ่าคนแก่อย่าไปใส่ทรายคนเดียวมันกระบะมีแหงอาจจะมีน้องๆทีมกำลังนะเจ้าหรืออาสาสมัครในพื้นที่บ้านเฮามีแหงเจ้าเฮามีแหงเฮาไปช่วยกันใส่เอาทรายใส่ถุงนะเจ้าเพื่อที่พร้อมยกจะอีกก็ซ้ำจะดีนะเจ้าขอชื่นชมไว้ล่วงหน้าเลยหากว่ามีไผ่ที่มีใจเป็นอาสาจะไปช่วยกันบรรเทาทุกข์นะเจ้านำทรายใส่ถุงเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวบ้านของเฮานะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามนะเจ้าน้องเก่งเชื่อว่าหลายพื้นที่นะเจ้าหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้พี่น้องประชาชนไปรับทรายกันนัก
นะเจ้ากุตีกุต่างเนาะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณเจี๊ยบดารุณีได้ย้ำไว้นะเจ้าว่าการไปฮับทรายของแต่ละท่านนะเจ้าขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดไปตัวเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเนาะเอาบัตรประชาชนไปตัวนะเจ้าเอาบัตรประชาชนไปเพื่อที่จะได้ยื่นขอรับทรายนะเจ้านำมาป้องกันบ้านของท่านนะเจ้าคุณพงศักดิ์สันติธรายนนะเจ้าบอกว่าแม่ริมน้ำจะท่วมไหมแม่ริมท่วมตะวาแล้วนะเจ้าบางพื้นที่ณเวลานี้เป็นปกติแล้วนะเจ้าแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงที่จะต้องระวังหรือว่าต้องดูแลกันอยู่นะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรายังต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ไปด้วยกันนะเจ้าสำหรับพื้นที่ของเราในช่วงเวลานี้น้องเก่งบ่สามารถจะเข้าไปในเว็บไซต์ของศูนย์อุทกวิทยาได้เลยนะเจ้าอ่ะช่วงเวลาของรายการนะเจ้าคุยม่วนการบ้านเราในวันนี้ในชั่วโมงนี้นะเจ้าเราก็ยังคงที่จะต้องย้ำถึงจุดอบต.เทศบาลต่างๆในพื้นที่ของท่านเจ้าไปขอฮับทรายได้เลยเนาะเจ้าทรายถุงทรายเนาะเพื่อที่จะได้ดูแลกันต่อไปเนอะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องบอกไว้สำหรับการดูแลพี่น้องประชาชนที่กำลังจะประสบภัยหรือว่ากำลังรอดูในเรื่องของระดับแม่น้ำเนอะเจ้าแม่น้ำปิงบ้านเฮาเนอะเจ้าทางประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็ได้มีการย้ำประชาสัมพันธ์ในเรื่องของปริมาณแม่น้ำปิงเจ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดการว่าปริมาณน้ำที่สถานี P1 สะพานนวรัตน์มีแนวโน้มเกินระดับวิกฤตที่ระดับ3เมตร70เซนติเมตรนะเจ้าโดยจะมีระดับสูงที่ระดับ3เมตร90เซนติเมตรเนาะซึ่งปริมาณน้ำ438.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่25กันยายนตีหนึ่งก็คือคืนนี้ตีหนึ่งของค่ำคืนวันนี้เนอะเจ้าเนาะก็ต้องระมัดระวังสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนอะเจ้าตังเทศบาลนครเชียงใหม่เจ้า CM Force เนอะเจ้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณอุทกภัยเฉพาะกิจนะเจ้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเฉพาะกิจเทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าฝากหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังจะสามารถขอความช่วยเหลือนะเจ้าหรือแจ้งเหตุกันได้ที่053-259-116นะเจ้าหรือจะเป็น083-704-367นะเจ้า083-704-3675นะเจ้า2หมายเลขสำหรับเทศบาลนครเชียงใหม่ในส่วนของศูนย์ของเชียงใหม่ของจังหวัดนะเจ้าคุณผู้ฟังบ่ว่าจะอยู่ในพื้นที่อำเภอใดก็ตามของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเฮามีศูนย์กลางของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าในการที่จะดูแลขอความช่วยเหลือนะเจ้าหากประสบอุทกภัยพิบัตินี้สามารถที่จะแจ้งได้ที่053-221-470นะเจ้าอันนี้บอกว่าจะอยู่พื้นที่ใดก็ตามของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้า053-221-470สามารถที่จะแจ้งเหตุนะเจ้าขอความช่วยเหลือหากว่าประสบภัยนะเจ้าไปด้วยกันตอนนี้ก็พอแล้วมันกับว่าใจกล้าเชียงใหม่นะคุณผู้ฟังมันก็จะเป็นพื้นที่หลายๆจังหวัดนะเจ้าที่ยังคงมีการได้ประสบภัยเหมือนกันเนี่ยนะเจ้าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงที่จะต้องออกมาดูแลช่วยเหลือนะเจ้าส่งน้ำใจเทน้ำใจหลั่งน้ำใจให้แก่กันและกันนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์ไปด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังหากว่าคุณผู้ฟังฟังทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าหรือจะเป็นการติดตามทาง FM 98 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Live ที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD คุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งข้อความกันมาได้เลยนะเจ้าติดตามทาง Facebook ก็ส่งข้อความมาได้เลยนะเจ้าหรือทางว่าฟังทางวิทยุเจ้าทางบ้านคุณผู้ฟังเป็นจะได้น้องเก่งห่วงนะเจ้ามีความห่วงใยสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆน้องบอกว่าจะตะวานี้ได้รับผลกระทบ
หรือกำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้แล้วก็กำลังจะได้กำลังจะได้รับผลกระทบในแฮมเบอร์กี้ชั่วโมงต่างหน้าคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาอู้จากกันเข้ามาทักทายกันเข้ามานะเจ้า0532767793นะเจ้า0532767793น้องเก่งอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะส่งมอบกำลังใจอำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยเจ้าบ่ใจเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่นะบ่ใจเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหากว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่สามารถที่จะรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของท่านได้นะเจ้าเนาะต้องขอบคุณนักเจ้าหลายท่านหลายคนที่ยังติดตามนะเจ้าฮับข้อมูลข่าวสารจากเฮาเนาะคุณผู้ฟังในการฮับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าแต่ว่าการรับข้อมูลข่าวสารของเฮาแต่ละครั้งคุณผู้ฟังเจ้าจะต้องดูกันให้ดีว่าแหล่งข่าวหรือว่าแหล่งข้อมูลที่เฮาได้ฮับมาเนี่ยมันเป็นจะใดพ่องนะเจ้ามันมั่นใจได้มอกใดอยากคือคุณผู้ฟังนั้นติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เจอถือใดนะเจ้าจากเพจเชียงใหม่นิวส์นะเจ้าเนาะรายงานเมื่อ9นาทีที่ผ่านมาบอกว่าต่างลอดป่าแดดการจราจรเริ่มติดขัดนะเจ้าบนสะพานภาค5มีคนนำรถมาจอดหนีน้ำแน่นตึงสองฝั่งนะเจ้าผู้สื่อข่าวของเชียงใหม่นิวส์เจ้าเปิ้นได้รายงานบริเวณต่างลอดป่าแดดแล้วก็บริเวณสะพานภาค5การจราจรบางช่วงเริ่มติดขัดนะเจ้าเนื่องจากประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่หิมน้ำปิงเปิ้นก็นำรถมาจอดหนีน้ำนะเจ้าหลังระดับน้ำปิงเพิ่มสูงต่อเนื่องขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าก็ได้นำกระสอบทรายมาวางไว้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันน้ำล้นตลิ่งนะเจ้าภัยสัญจรผ่านเส้นทางนี้ก็โปรดวางแผนเพื่อเวลาในการเดินทางตวยเนเจ้าเนาะใจเย็นๆกันแล้วกันคุณฟังเมื่อมันเกิดสถานการณ์จะอี้แล้วคุณฟังจะต้องใจเย็นๆวางแผนในการเดินทางเฮาจะบ่เร่งรีบบางคนว่าฟังไปเก็บครัวนะอันนี้เฮาก็ประชาสัมพันธ์ตั้งมือแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังใจเย็นๆมันถึงบ้านเฮาแน่นอนนะเจ้าเฮาถึงบ้านอย่างปลอดภัยถ้าหากว่าเฮาขับขี่ด้วยความระมัดระวังบับประมาทปฏิบัติถูกกฎถูกระเบียบวินัยการจราจรใจเย็นๆมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางวางแผนการเดินทางเฮาถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยกันอย่างแน่นอนนะเจ้าเนาะซึ่งก็ยังคงที่จะเกาะติดสถานการณ์นะเจ้าในรายการม่วนกันบ้านเฮาสำหรับชั่วโมงนี้นะเจ้าน้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังเนอพร้อมกับการได้อู้ได้จ๋ากับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ขอบคุณแหล่งข่าวทุกแหล่งนะเจ้าขอบคุณทีมข่าวสวทเชียงใหม่เป็นพิเศษเลยนะเจ้าที่ได้ติดตามสถานการณ์เรื่องราวต่างๆฮือเฮาได้นำเสนอกันต่อเนื่องพร้อมกับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ยังอยู่ติดกันสวัสดีเจ้าฮัลโหลพี่อันนี้สวทเชียงใหม่เจ้าแม่นเจ้าอันนี้ค่ะพี่ว่าอันเอ๊ะเจ้าอยู่อันอยู่เนี่ยน้าดับเพลิงเนี่ยน้าจะขึ้นกว่าดับเพลิงไหนเจ้าดับเพลิงสันตะคอยเจ้าสันปลาคอยเจ้าสันตะคอยดับเพลิงอ่ะในพื้นใกล้จริงจริงคือในพื้นที่สามในพื้นที่สามโซนที่เฮาได้ประกาศไปเนี่ยมันยังมามีชื่อของสันปลาคอยแต่ก็ต้องระวังไว้กันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าน้ำเนี่ยนอกเหนือจาก3.70 เมตรที่จะล้นเข้ามาฝั่งตังในเพอ่ะนะเจ้าตังฝั่งป่าเปาตังฝั่งนี้แล้วเนี่ยในเพิ่นจะสูงสุดเนี่ย3.90 เมตรซึ่งมันก็ยังจะมีโอกาสได้สักน้อยหนึ่งเองแต่ว่ากันไว้ดีกว่าถ้าหากว่าเฮาเคยพื้นที่บ้านเฮาเคยโดนน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะเจ้าหรือได้รับผลกระทบก็จะเก็บสิ่งของไว้ก่อนแล้วก็ขนย้ายไปดีกว่าเนาะเพื่อความปลอดภัยถ้ามันขอบคุณนักเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะเจ้าเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะถ้ามันท่วมแต่ว่าเฮาเก็บของแล้วเฮาก็จะบ่เสียหายถ้ามันบ่ท่วมโอ้สิ่งของเฮานี่ปลอดภัย 100% ก็ซ้ำดีนะเจ้าให้นั้นก็ปันใจไว้เนาะเฮามีเวลาเฮามีโอกาสเฮาก็เก็บของขึ้นสู่ที่สูงกันไว้ก่อนนะเจ้าซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยเปิ้นแล้วก็สำนักงานชลประทานเนี่ยเปิ้นก็มีการยืนยันนะเจ้าว่าระดับน้ำสูงสุด
ในวันเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณตีหนึ่งนะเจ้าแล้วก็คาดการปริมาณน้ำอยู่ที่3 เมตร 90 เซนติเมตรนะเจ้าเพราะนั้นมันก็จะล้นฝั่งไปแน่นอนนะเจ้าแต่จะล้นในพื้นที่ใดนักน้อยมกใดเนาะคุณผู้ฟังก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยของบ้านจองเฮานะเจ้าแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนน้องเก่งบ่อยากคือชะล่าใจแล้วก็บ่อยากคือตนกตกใจจนเกินไปเฮามีเวลาเฮามาประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเนาะคุณผู้ฟังมีเวลาในการที่จะเตรียมตัวมีเวลาที่จะเตรียมความพร้อมนะเจ้าเนาะในการที่เฮาจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนะเจ้าตังแม่แตงเองคุณผู้ฟังเจ้าตังแม่แตงเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนาะที่หันนะเจ้าบ้านช่อแลนะเจ้าที่อยู่บริเวณใกล้น้ำปิงน้ำก็ขึ้นแล้วนะเจ้าณเวลานี้เนาะสรุปก็คือแรงวันนี้หรือว่าคืนนี้เนี่ยถึงเชียงใหม่เฮาแน่นอนนะเจ้าเนาะบอกว่าจะแม่ริมแม่แตงเจียงดาวนะเจ้าบางพื้นที่เนี่ยเปิ้นน้ำเปิ้นเป็นปกติละเนาะแต่เฮาก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่สำหรับในเขตเมืองเชียงใหม่นะเจ้าใต้สะพานภาค5เนาะหันคุณเจี๊ยบรายงานมานะเจ้ายังบ่เออเน้อตอนนี้นะเจ้าแต่ว่าการจราจรหนาแน่นเนาะก็ใจเย็นๆกันแล้วกันใครที่ต้องไปเส้นทางนั้นนะเจ้ามันก็คงจะต้องเป็นไปตามสถานการณ์นะเจ้าคุณผู้ฟังที่เราจะต้องติดตามน้องเก่งขอย้ำแหมเตือนนึงกันละกันนะเจ้าสำหรับพื้นที่ที่ต่างเทศบาลนครเชียงใหม่ห่วงใยนะเจ้าแล้วก็ขอฮือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โซนที่เดี๋ยวเน้อน้องเก่งขออนุญาตตรวจสอบก่อนเพราะว่าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลน่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าบางทีมีคนเอาข้อมูลเก่ามา3โซนคุณผู้ฟังเจ้า3 โซนที่เราได้ประชาสัมพันธ์กันไปสำหรับคนที่จะได้รับผลกระทบนะเจ้าก็คือโซนป่าเป้านอกเนาะบ้านเด่นแล้วก็โซนตังไหนอ่ะเอาละกึดหมอออกแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอเวลาสักหน่อยนะเจ้าเนาะประชาสัมพันธ์กันแฮมเตือนหนึ่งก่อนที่จะพักรายการกันไปในชั่วโมงนี้เจ้าเนาะเป็นประกาศที่ต่างเทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศให้กับพี่น้องประชาชนนะเจ้าในพื้นที่โซน1 2 3เกี่ยมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าจากสถานการณ์น้ำนะเจ้าในค่ำคืนวันนี้นะเจ้าพื้นที่ที่จะต้องขนของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็คือพื้นที่ป่าพร้าวนอกนะเจ้าบ้านป่าพร้าวนอกบางส่วนนี่คือโซนที่หนึ่งเนาะหงเล่านะเจ้าฮานอาหารท่าอ่าวฮานอาหารวังปลาร้านอาหารท่าน้ำต่างลอดใต้สะพานป่าแดดนะเจ้าโซนที่สองพื้นที่ลำดับที่สองก็คือถนนเจริญประเทศโรงเรียนมงฟอร์ดประถมป่าไม้เจียงใหม่วัดชัยมงคลบ้านป่าพร้าวนอกนะเจ้าหมู่บ้านเวียงทองตำบลป่าแดดบางส่วนนะเจ้าแล้วก็พื้นที่ลำดับที่สามก็คือบ้านเด่นการไฟฟ้าบ้านเด่นหมู่บ้านจินดานิเวศนะเจ้าอันนี้เป็นสามโซนหลักๆเนอะคุณผู้ฟังที่เฮาจะต่างเทศบาลนครเชียงใหม่ขอฮือเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงเนาะเพื่อที่จะได้คือเกิดความปลอดภัยนะเจ้าเฮาเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยสำหรับบางพื้นที่ที่กังวลในเรื่องของเฮาจะได้ภาพผลกระทบก่อเฮาจะนำกระสอบทรายถุงทรายไปที่ไหนอันดับแรกเลยติดต่อเทศบาลอบต.ของท่านติดต่อผู้นำหมู่บ้านของท่านนะเจ้าเนาะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีเลยนะเจ้าในการที่เฮาจะได้เกียมก่อนละว่าวันนี้เฮาจะต้องใช้พื้นที่นะเจ้าหรือว่าเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยในบ้านในจองของเฮานะเจ้าซึ่งตามการคาดการณ์นะเจ้าว่าคืนนี้จุดพีคสุดหรือว่าจุดสูงสุดของระดับน้ำเฮาเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณตีหนึ่งนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องเฝ้าระวังกันสักหน่อยนะเจ้าสำหรับคนที่มีบ้านมีจองอยู่ใกล้ลำน้ำ
นะเจ้าโดยเฉพาะแม่น้ำปิงของเฮาเนอะเจ้าเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยเนอะคุณผู้ฟังเอาละเจ้าในช่วงนี้ต้องเก่งพักก่อนกันละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกำเดียวติดตามกันในช่วงต่อไปนะเจ้าว่าจะเป็นจะได้กันต่อนะเจ้าหุ้นเก่งจะต้องอยู่กันแฮมม็อกใดหรือจะต้องพักไกลกันกันไปสักช่วงเวลานึงก่อนก็เดี๋ยวติดตามนะเจ้าพอมีฮักเดียวกับเธอจะฮักคนเดียวแต่เธอบอกเพลใจไปอื่นวันและคืนตื่นฝันนั้นมีกับเธอจะฮักคนเดียวแต่เธอขอบอกเธอหูพักจะอยู่กู้ฟ้ากู้ดินตึงบ่สิ้นเสื่อมคลายสลายพักจะอยู่เช่นนี้ต่อไปถึงตัวไกลพักแต่แน่ไหนเธอบ่ต้องกลัวไปกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับไอวรินทร์อนันทเมธค่ะจังหวัดเชียงใหม่เตือนรับ